กระทบจากพายุฤดูร้อนยังคงเกิดขึ้นที่ภาคเหนือโดยที่จังหวัดพิจิตรฝนฟ้าคะนองและมีลมพัดถล่มใน5หมู่บ้านของตำบลและอำเภอสากเหล็กลมพายุที่พัดถล่มมีลักษณะคล้ายลมบ้าหมูทำร้ายบ้านเรือนประชาชนกว่า100หลังคาเรือนเสาไฟฟ้าแรงสูงกว่า50ต้นล้มระเนระนาดทำให้ไฟฟ้าดับทั้งอำเภอต้นไม้หักโค่นขวางถนนรถติดสะสมขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาระบุบริเวณภาคเหนือยังคงเกิดพายุฤดูร้อนบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้พายุฤดูร้อนจะลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่